ที่กินได้หน่อยนะฮะคน
สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพอกันกับลูกย่ายค่ะแฟมิลี่เด้อจ้ามื้อนี้เฮาจะพามากินข้าวเช้าเหมือนเดิมกินข้าวเช้ากับผัดกับเผาหอยเชอร์รี่เด้อจ้าแล้วก็มีตับหมูปิ้งเด้อจ้ามีลำไยหน้าบานน้ำตกมันทันได้สุกดีมันทันได้สุกดีสุกแห้งกินหลายมันสิเป็นเบาหวานมากินข้าวเช้าน้ำกันเด้อจ้ามาเลยตับหมูปิ้งอืมมันก็ชอบแซ่บจดมุมเข้าปากจดมุมเข้าปากเอาเลยมันจะตกหรือไม่ตกเราไม่ได้ตกพริกนี่ก็ปลูกเองได้นี่มันบอกน้ำคือไงของไม่ไงแท้มันก็ไม่ใหญ่เราจะให้ปลูกป่ะไม่แม่ปลูกมันไม่ใหญ่จ้ะอันนี้ถ้าใครแบบปลูกนะหลับตาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝาก Facebook แฟนเพจลูกย่ายค่าแฟมิลี่นั่นนะจ๊ะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฮานั่นนะจ๊ะอร่อยมากเลยไม่กินขอมกันจ้ะเขาเจ็ดโมงสับมันยังกินเลยอืมค่ะเดี๋ยวเร็วเนาะตื่นมาท้องก็ฟังไม่ใช่หรอมันยังต้องไปทำงานมันก็จะเศร้าหัวหายในหน่อยพ่อยดีพริกไงๆเนี่ยมันก็เผ็ดอยู่ดิก็บอกแล้วปู่บอกให้มันกินเลยกินก็คนเหนียวนัวพอดีแม่เลือกกินได้ดอกเนี่ยจ้ะกินได้ดอกป่ะได้ดอกได้อยู่มากินต้องหัวหมอกหันหันกำนำหมอกอร่อยหมูปิ้งว่าแม่หมูปิ้งตับหมูปิ้งกำลังสิบาทอ๋อไม่ใช่อย่างก่อนตับบาน
อืมหน่อยว่าความหมักตาวามอ่ะแค่ว่าหมักแบบแซ่บปะวะแม่กะเพราอยู่สวนเขาเองถูกต้องคนจกใส่งามมาสันหลายเนาะไปกินแล้วไม่ก่อจอบนี้เครื่องผัดลองนะบอกให้เน้นหนักตอนเช้ากินเข้าไปมันคือเป็นที่อิ่มเร็วๆว่ะมันเป็นข้าวเหนียวแล้วมันข้าวเหนียวกับแก้วอีมันเป็นกี่ยังเสียเนาะมันไม่กินได้แก้วซุปน้ำใหม่อีกอย่างนึงแม่อยากกินแม่เหลืองจะเป็นเห็นยุ่งให้ยุ่งหน้ามากมองอะไรมาเท่าเดิมเหมือนเป็นไฮเป็นหน้าสีเขียวอยู่อีกจะข้ามไปพอเลยเมื่อนี่ยังกินข้าวได้หน่อยอีกก็วันหน่อยก็คือว่ากินร้ายอยู่แล้วยำเลี้ยวยำบะแหลกไม่อิ่มเปล่าต้องกินได้หน่อยนะฮะหวานไม่แสบอ่ะนี่มันกรอบๆจะต้องไปเก็บคายป่ะก็หลุดเพิ่งออกมาเหมือนกันเลยจนไหนก็หลุดมาเป็นรับจ้างเก็บบําไยขายแม่งเอาไปหรอกโอ้ที่ชอบก็หยุดของท่านเป็นไรบ่ฮะมันไม่สวยฮะเมื่อเยอะไปเยอะไม่ได้เบิ่งเป็นบางต้นถ้ากันเปิดปุ๊บเป็นต้นดกกระดกกินขึ้นมากง่ายไปรับจ้างเก็บต้นใหญ่แม่นบวชส่วนกับโคก็เคยเก็บด้วยเชียวดีกินข้าวอิ่มเตรียมตัวไปทำงานที่เล่ารักกับค่ะได้สำหรับมื้อนี้ไปก่อนนะจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบายกรอบอร่อยกรอบๆหวานๆ